ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมที่โคตรเกรียนที่สุดในชาแนลแล้วก็ตอนนี้ช่องของผมมีเมมเบอร์ชิพแล้วนะครับถ้าคนไหนอยากจะสนับสนุนผมให้มีผลงานแบบนี้ออกมาเรื่อยๆตอนนี้ก็สามารถทำได้แล้วนะครับส่วนคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเริ่มต้นก็มาพร้อมกับเจ้ากวางที่กำลังแหงนมองฟ้าอยู่อย่างน่าประหลาดใจแต่สิ่งที่เห็นต่อจากนั้นก็คือคอมันสามารถยืดได้หดได้อย่างที่ใจต้องการเฮ้ยเป็นอะไรที่แปลกและแบ่งแนวสุดๆเพราะอย่างนั้นแล้วทุกคนก็เตรียมตัวละลายสมองก็ได้เลยครับฉากแรกที่เปิดมาก็คือเจ้ากวางอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แถมมีตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดแล้วที่ผมคิดว่ามันแปลกๆก็คือวัวตัวใหญ่ที่ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นผมก็เริ่มซนกดปุ่มนู้นปุ่มนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งไปเจอแบบนี้พอรู้ว่ากดแล้วหัวมันยืดได้ก็เริ่มใช้เล่นอย่างกับยิงยายแมงมุมเลิกเล่นสักพักแล้วมาต่อกันที่ไปคุยทักทายกับเหล่ามนุษย์จากนั้นก็สวมเขาแล้วให้มาเป็นพวกเราซะเลยเข้ามาแล้วก็ต้องมีการโชว์สเต็ปการเต้นเอาจัดไป1ชุดหลังจากที่พาคนเข้าลัทธิได้1คนก็ได้เวลาแสดงพลังออกมาให้สาวกได้เห็นด้วยการที่ต่อยรถซัดต้นไม้จัดหนักกับตู้เกมแล้วค่อยรวบรวมคนเพื่อเข้าลัทธิเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งไปพบกับบางสิ่งบางอย่างเข้าตอนนี้เจ้ากวางน้อยได้ละทิ้งความเป็นกวางไปแล้วเรียบร้อยด้วยการสวมปืนแฮนด์เขาแล้วก็ไล่กวาดทุกตู้เกมที่มีทั้งหมดจนเกลี้ยงอยู่ๆก็มีเสียงบางอย่างเกิดขึ้นและเสียงที่ได้ยินก็คือเสียงไซเรนของตำรวจนั่นเองนั่นทำให้เราต้องมาท้ากับเราแกะที่เป็นตำรวจใช้เวลาสู้กันไม่นานมากผมก็ได้รับชัยชนะไป Let's goหลังจากที่ปราบเราแก่เสร็จแล้วก็ได้เวลาที่จะมาออกอารวาสไล่ทำลายของทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามซัดมันให้หมดอย่าให้เหลือและนั่นก็ทำให้เราต้องมาซัดกับน้องหมีขาวพร้อมกับรถตำรวจบนหลังของมันแต่บอกเลยว่าต่อให้มีอีก10หมีเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเราได้อาวุธมาเพิ่มคือระเบิดทำให้น้องหมีขาวกับเราแก่จะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนั่นเอง yes จัดการกับหมีขาวเสร็จแล้วก็ต้องหาคนเข้าลัทธิเพิ่มหน่อยหลังจากนั้นก็ไล่ทำลายตึกต่างๆให้พังทลายลงไปให้หมดรอบนี้เราเจอกับกระต่ายสายสไนเปอร์ที่จะคอยไล่ยิงเราตลอดเวลาแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าตัวเราเองก็มีอาวุธครบครันพร้อมที่จะจัดการพวกมันให้สิ้นซากสุดท้ายแล้วความหวังของเราก็ทำได้สำเร็จจัดการกระต่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วมายิงรถไฟแต่ดันโดนรถไฟชนจนกระเด็นซะได้ไล่ยิงตึกอยู่สักพักก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยมาอีกรอบและรอบนี้เราจะต้องข้ามฝั่งไปเพื่อบวกกับน้องหมาตัวใหญ่แต่มันจะใหญ่แค่ตัวจริงๆหรือเปล่านะโอ้โหมาซะเป็นขบวนการเซนไตเลยแต่ก็อย่างที่เขาว่ากันไว้ครับตัวยิ่งใหญ่เนี่ยยิ่งล้มดังเพราะอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะเริ่มยิงก่อนเลยนั่นก็คือเท้าของมันนั่นเองกราดยิงอยู่สักพักครับมันก็ล้มลงไปจากนั้นผมก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางครับไปยิงที่แขนขวาของมันก่อนเลยจนรถเนี่ยพลิกกลับมาอีกด้านเคยให้เห็นปุ่มสีแดงนะครับผมจากนั้นเนี่ยมันก็เลยลุกขึ้นมานะครับพยายามที่จะกวาดนะครับผมหรือพยายามที่จะฟาดเจ้ากวางตัวนี้ต่อนะครับด้วยแขนอีกข้างนั่นเองแต่ยังดีครับที่เราหลบได้นะครับก็เลยยิงเท้าของมันอีกรอบจนมันเนี่ยล้มลงไปอีกรอบก็เลยเปลี่ยนไปยิงแขนซ้ายของมันนะครับจนรถเนี่ยพลิกมาเป็นปุ่มสีแดงทีนี้เนี่ยก็ได้เวลาที่จะหักแขนของมันและเริ่มต้นเนี่ยที่แขนข้างซ้ายก่อนเลยนะครับแล้วต่อไปที่แขนข้างขวานะครับจนกลับกลายร่างมาเป็นน้องหมาตัวใหญ่ก็เลยไล่ยิงจนกว่ามันจะตายครับเรียกว่าใช้เวลาอยู่นิดนึงเหมือนกันยิงเสร็จก็หยิบศพน้องหมาไปวางไว้ที่ศาลเจ้าเพื่อเปิดประตูไปอีกมิตินึงนั่นเองประเดิมเมืองใหม่ด้วยการเอาตู้เพลงมาฟังไว้คลายเหงาเวลาที่จะต้องไปตามหาคนเข้าลัทธิใหม่สัก 2-3 คนเพื่อเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเมืองนี้จากนั้นก็ไปทำลายตึกต่างๆเพื่อตามหาปืนจนได้อาวุธชิ้นแรกมาแล้วหลังจากนั้นก็
มาถึงก็เจอคนที่มีหัวเป็นแกะและสามารถปล่อยพลังเนื้อแกะมาโจมตีเราได้แต่สุดท้ายก็ต้องตายไปตามระเบียบลาก่อนวะไอ้เพื่อนยากหลังจากที่ผ่านคนที่มีหัวเป็นแกะไปได้ก็ได้เวลามาถล่มตึกกันต่อเพื่อตามหาปืนยิงกันอยู่สักพักก็ได้ยินเสียงนี้อีกครั้งครั้งนี้ต้องมาเจอกับน้องหมีทานฟอร์มเมอร์ไล่หวดกันอยู่นานพอสมควรเนื่องจากว่าอาวุธที่เตรียมมายังไม่แรงพอที่จะโค่นมันได้แต่สุดท้ายน้องหมีทานฟอร์มเมอร์ก็ได้จบชีวิตลงอย่างน่าเสียดายไม่เป็นไรนะคราวหน้าเตรียมตัวมาใหม่กันแล้วกันนะไอ้หนูได้เวลาตามหาคนเข้าลัทธิเพิ่มเพื่อที่จะให้มาช่วยเราจัดการตึกให้พังเร็วขึ้นทำลายตึกอยู่ได้ไม่นานก็ดันไม่ได้ยินเสียงนี้อีกครั้งโอ้ยจะมาอะไรบ่อยขนาดนี้นะฮะรอบนี้เจอกับพี่โปต่ายที่จะคอยไล่ล่าด้วยปืนคู่ใจของมันใช้เวลาต่อสู้กับมันไม่นานเพราะว่าเรามีของครบชุดแบบจัดหนักจัดเต็มให้มันอย่างเต็มที่บอกเลยว่างานนี้ไม่มีเหลือตายไปให้หมดซะพวกแกต่อมาประตูก็ได้ถูกเปิดออกแต่กวางน้อยก็ยังไม่ไปไหนเพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้ทำนั่นก็คือการปิดวงจรไฟฟ้าที่มีหนูแฮมสเตอร์กำลังวิ่งอยู่นั่นเองแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อมีบอสลิงได้ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความห้าวนะครับมันก่อเกิดขึ้นในจิตใจก็เลยยิงมันไปหลายนัดแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือลำแสงความตายแต่เจ้ากวางน้อยก็ยังไม่ยอมแพ้เลือกที่จะเสี่ยงสู้กับบอสลิงดูอีกรอบรอบนี้เข้ามาพร้อมกับมังกรและสุดท้ายเขาก็ได้รับชัยชนะไปอย่างง่ายดายนั่นเองหลังจากนั้นเจ้ากวางน้อยก็ได้กระโดดลงหลุมมิติไปเริ่มมาก็วิ่งเข้าไปซัดเผ่าพันธุ์เดียวกันก่อนเลยจากนั้นมันหยิบดาบออกมาจากไหนก็ไม่รู้ฟันโดนเราไปทีนึงพอมันปล่อยดาบนี่ก็รีบวิ่งเข้าไปหยิบแล้วก็ไล่ฟันมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลือดมันลดเหลือครึ่งนึงจากนั้นมันก็เรียกสแตนออกมาช่วยสู้แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเราเท่าไหร่ก็ไล่หัวตัวที่เลือดน้อยก่อนเลยจนมันลงไปกองกับพื้นแล้วก็ไล่ซัดสแตนต่อถึงจะเป็นสแตนเราก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะแล้วไปฟันรูปแบบที่หนึ่งพาวารีวิ่งสู้ฟัดอยู่สักพักเลือดของมันก็เริ่มเหลือน้อยถ้างั้นก็วัดใจในการฟันครั้งนี้แหละกลายร่างมาเป็นน้องหมาไล่บวกกับเจ้าตัวสแตนในร่างยักษ์กันต่อในการต่อยแต่ละครั้งจะมีการหยั่งเชิงว่าฝั่งนู้นจะออกอะไรมาบ้างเพื่อที่จะป้องกันหรือสกัดท่านั้นได้ทันซึ่งจะมีทั้งหมด3ท่าด้วยกันนั่นก็คือ1 weak attack ยืดหัวโจมตีโดยตรง2 barrier กางโล่มาป้องกันตรงส่วนหัว3 strong attack หันหลังมาฟาดด้วยหมัดยางยืดที่มีต่อสู้กันอยู่นานพอสมควรสุดท้ายมันก็พ่ายแพ้ด้วยการที่ผมกางโล่มาป้องกันนั่นเองตรงนี้ก็จะมี2ทางเลือกให้เราเลือกนะครับว่าจะยิงหรือไม่ยิงซึ่งผมก็เลือกที่จะไม่ยิงเจ้ากวางจึงปาปืนทิ้งไป
บอสสุดท้ายที่เราต้องสู้ก็คือตัวเราเองก็บวกสิครับจะรออะไรยิงไปสักพักอยู่ดีก็หายกลายเป็นตัวเราที่กำลังคานเข้ามาอะไรวะเนี่ยจัดการกับตัวคานเสร็จก็ยังมีคนที่มีช่วงล่างเป็นหมีอีกโอ้ยหัวจะปวดสุดๆตามต่อกันมาด้วยกับคนที่ถือกระบองก็สามารถเรียกคนคานออกมาได้อีกแล้วและที่หนักที่สุดเลยก็คือคนที่ก่อตึกก็สามารถปล่อยแสงเลเซอร์จากตาได้จนตัวผมเองไม่สามารถรอดไปได้และจะต้องตายในที่สุดลาก่อนโลกนี้กลับมาเกิดรอบนี้ก็ไล่ยิงตัวที่ปีนตึกก่อนเลยแล้วค่อยไล่มาเคลียร์ตัวที่ท่าทางการเดินเหมือนแมงมุมหน่อยๆเคลียร์เสร็จก็ต้องมาเจอกับการรวมร่างระหว่างคนกับสัตว์อีกผสมลงตามมาด้วยคนที่กำลังตีฉาบอยู่แล้วดาเมจการตีฉาบของมันเนี่ยคือแบบโคตรแรงถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเป้าหมายมาจัดการคนที่ตีฉาบก่อนแล้วค่อยไปซัดกับพี่ยักษ์ต่อจากนั้นก็ลุยต่อกับคนที่เดินมาชิวๆแล้วก็งัดดาบออกมาฟาดฟันอย่างโหดเหี้ยมพร้อมกับคู่หูของเขาที่มีดาบไร้ไซเบอร์ด้วยกว่าจะจัดการได้ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรก่อนที่จะมาเจอตัวเราที่โผล่มาแต่หัวพร้อมกับปล่อยลำแสงออกมาจากปากถ้ามาคนเดียวเนี่ยยังพอว่านะครับแต่ว่านี่มากันหลายหัวเลยโอ้โหถ้างั้นก็วัดกันที่การยิงครั้งสุดท้ายนี่แหละจัดไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกม Dear Simulator หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความสนุกสนานและความกาวกันแบบเต็มที่นะครับถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วก็ถ้าหากดูคลิปแนวนี้แล้วบังเอิญว่าชอบนะครับก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูในช่องของคูกะด้วยล่ะมีคลิปสนุกๆแบบนี้เนี่ยเพียบเลยนะครับ